คุณต้องการทำร้ายผมทำไมวะผมเคยคิดร้ายใครเหรอผมเคยพูดร้ายใครเหรอผมเคยไปทำร้ายใครเหรอผมเคยตอบโต้ใครเหรอเฮ้ยมันรู้ความกดดันอะไรของเราไหมอ่ะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยแม่งกูมีความรู้สึกนะเว้ยพวกมึงอะไรนักหนาวะถวายกำลังใจพระอาจารย์นะครับผมใช่พระอาจารย์ทีมันก็เหนื่อยอ่ะแล้วก็แบบเข้าใจนะครับอาจารย์ครับต้องจับสกูเลยเนี่ยกูทำอะไรวะไปขัดแข้งขัดขาใครอ่ะแต่มันไม่ใช่อะไรฮะดันท่านไปวันพี่นภัณฑ์นะคือเราแม่เราก็แก่แม่เราติดเตียงแต่69จน74 5ปีแล้วเงี้ยแล้วแม่ผมดูทีวีตลอดเงี้ยฮะแม่ผมดูหมอลำเบื่อแล้วเขาก็ดูข่าวอะไรเงี้ยเวลามีข่าวไม่ดีผมบางทีมันสื่อมวลชนมันลงโหดอ่ะชงจับศึกมหาสมปองเงี้ยแม่ผมก็เฮ้ยตกใจแล้วพระลูกชายคนสุดท้องเงี้ยเฮ้ยเขาจะศึกลูกเราเหรอพี่สาวผมอยู่นางรองโทรหาพี่ตุ้ยเลยโทรหาพี่คนรองพี่คนโตฮะเฮ้ยเขาจะศึกน้องเราเหรอเราก็ต้องมาคอยบอกว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นเขาก็พาดข่าวให้มันแรงให้คนดูมันก็ไม่มีอะไรที่จะถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็มีอะไรเกินไปหลุดออกนอกกรอบเตือนเราบอกเราไม่ดื้อแต่ไม่ใช่พอสอภัยวันที่จะดื้อที่จะฟาดกับที่จะโต้ที่จะอะไรหมาทุบปองไม่ดื้อไม่โต้คนแบบโง่อ่อนแอมันก็เลยจะดัดจะร้องไห้อ่อนแอแต่ผมก็เป็นให้คุณทุกอย่างคุณได้ผมเป็นหมาเป็นควายเป็นไอ้โลนไอ้ผมเลี้ยงไอ้ก็เป็นได้ก็แล้วแต่คุณแต่ผมก็บล็อกคุณนั่นเองเราก็เป็นได้หมดแหละเป็นตัวตลกอยู่กับตลกเมื่อกี้เป็นตัวชงเป็นตัวปูเป็นตัวตบเป็นพระบ้าบอรูปหนึ่งหรือจะเป็นฮีโร่ของโรงเรียนบ้านป่าบ้านโรงเรียนตัวเองเป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องมาจ้องจับศึกเราถึงวันเวลาเราไม่ประโยชน์แล้วมีคุณค่าเราไปไม่ต้องหมั่นไส้เรานานหรอกนะท่านเพรวันท่านก็ไม่ได้พูดแทนท่านได้ไหมนะท่านไม่ได้วอรี่เลยนะจริงๆท่านจะไปก่อนหน้านี้แล้วนะท่านเพรวันน่ะจะไปดูแลแม่พ่อแม่ท่านป่วยแต่มันต้องเออว่าป่วยอะไรนะฮะท่านอยากไปดูแลพ่อกับแม่ท่านโดยเฉพาะแม่เดี๋ยวพอท่านเรียนปริญญาเอกกว่าท่านทำงานด้านนี้พอมีคุณค่าตรงนี้ไปแจกของท่านอ่านหนังสือเกี่ยวกับคนไร้บ้านท่านก็ไปช่วยคนไร้บ้านท่านก็เลยอยู่ต่อฉะนั้นเรียนกับการทำงานเนี่ยทำให้เราอยู่ต่อถ้าอาตมาเรียนอาจจะไม่ค่อยเรียนแล้วมันก็เหลือแค่ทำงานที่ทำให้อาตมาอยู่วงการนี้ต่อแต่ถ้าตีตามมากๆหรือไม่มีแรงทำงานหรือกำลังใจไม่มีหรือไม่มีประโยชน์เฮ้ยตามาไปรู้สิตำไรทำนาก็ได้นะอาชีพพ่อแม่เราไปอยู่อมรินทร์ได้อยู่ข่าวสดก็ได้นะถ้าเขาจะมีแบบพนักงานแบกกล้องเฮ้ยตามาความฝันสูงสุดตามาแต่ก่อนเป็นบ่อยเนี่ยฮะเห็นเขาจุดไฟตอนกลางคืนอ่ะแล้วบ่อยเดินมาเท่มากเลยได้บริการคนตามาลงข่าวก็ได้ตามาฝันสูงสุดเป็นบ่อยตามาชอบงานบริการชอบเซอร์วิสไม้ฉันโยมมาจึงเฮ้ยน้ำนะยังมีความเป็นบ่อยในตัวน้ำนะนั่นนะขนมนะบวยนะอะไรเงี้ยเก้าอี้นะแต่ไม่ชอบให้ใครแบบลำบากจริงๆจะดุโยมนะว่าโซฟาซื้อมาให้นั่งไม่ได้มาพิงหรือวางของนั่งโซฟาสิอะไรเงี้ยเราชอบงานเหมือนธรรมะเดลิเวอรี่ก็ไปส่งธรรมะให้ถึงที่นี่คือวิถีชีวิตเราซึ่งก็เป็นแค่พาเล็กๆรูปหนึ่งคำว่าพอสอมันก็พี่สาวเพื่อนสาวท่านเจ้าบันก็เลยมาเป็นพระสงฆ์ไม่ได้เป็นตำแหน่งอะไรอุปโลกล้วนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันเป็นที่อะไรต้องหน้าหมั่นไส้หรอกอะไรเงี้ยเจริญพรโอเคไหมฮะแล้วเราก็